วัสดีครับโน่พูดอะไรทุกอย่างนะครับตอนนี้อากาศเท่าไหร่ครับเนี่ยสวัสดีครับพี่แจ้พูดอะไรหน่อยครับตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับคุณนุ๊กคุณนุ๊กกำลังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องตังค์อยู่นะครับตังค์ไทยด้วยใช้ไม่ได้ด้วย7องศาครับจะหนาวเท่าไหร่เรากำลังจะไปไหนกันครับอันนี้ก็ถ่ายรูปกันเลยไปโรงแรมดิไปโรงแรมครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับเอาโน่ไม่เห็นถ่ายแข็งเหมือนเดิมเลยโอ้ยไหวแล้วนี่เย็นอะไรแข็งครับนี่เราไม่อยู่ตรงไหนครับเนี่ยตรงไหนก็ไม่รู้ยูสถานีโอซาก้าไงครับอ๋อครับไปต่อได้แล้วเราขึ้นมาแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็จะลงไปนี่เนี่ยเราจะไปเส้นนี้เส้นนี้นี่คือ5แยกลาดพร้าวใช่ครับมาใหม่วะเนี่ยขึ้นมาถ่ายเฉยเออขึ้นมาถ่ายเฉยเราเดินทางมาทำไมวะตามจริงเรากำลังมุ่งหน้ามุ่งตาเดินไปจังโรงแรมเรามากินอะไรครับเช้าแล้ววันแรกถือว่าเป็นเดมอนโซดาชาแรกกินอะไรครับแกงเลยกินกาแฟมาเยอะจังกินกาแฟนะครับนี่กินอะไรครับแกงกินแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันครับนุ๊กเราจะไปประสาทครับครับผมนี่คือผู้ติดตามนะครับอากาศตอนนี้ประมาณ15องศาได้นี่เราเข้ามาในปราสาทแรกของโอซาก้าครับปราสาทเล็กๆซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่เขาก็ให้เข้ามาครับเราเสียไป 1,200 เยนเราต้องเข้ามาให้ครบครับเรามาดูอีกปราสาทหนึ่งกันนะครับตรงนี้จะเป็นทุ่งกว้างๆเลยซึ่งจริงๆไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะแต่ก็เข้ามาเพื่อรู้ครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปในปราสาทโอซาก้านะครับกับโน่เพื่อนผมเองฮิ้วรอบๆปราสาทโอซาก้านะครับก็จะมีตึกแคลเรียมอเตอร์อยู่ด้วยไม่รู้ว่ามันเข้ากันได้ยังไงแล้วก็มีร้านอาหารที่เป็นรถร้านชิคๆนี่คือข้างในบริเวณที่ถ่ายรูปได้นะครับมีโมเดลจำลองสถานการณ์อยู่สวยมากตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับลงจากสถานี Universal City แล้ว ก็ไม่รู้ว่าต้องเดินไปแค่ไหนครับกว่าจะมาถึงนี่ได้ก็ยากเย็นแสนเค็ญเหลือเกินเรามาถึงแล้วครับ Universal Studio Osaka กำลังเดินกันไปเนาะกินน่องไก่นี่มันช่างลำบากอะไรขนาดนี้
าณนี้แล้วครับนี่คือเครื่องเล่นที่เราอยากเล่นนะครับแต่คงไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าต้องรอนานมากร่วม7ชั่วโมงอันนี้คือต้นทางของมันนะครับผมขึ้นไปแล้วครับผมนาด้วยนี่คือเครื่องเล่นที่รอกว่า7ชั่วโมงนะครับที่เราไม่ได้เล่นในการเป็นรถไฟฟ้าไอ้เป็นรถหอที่ก้มหน้าแล้วก็แล่นไปแต่สิทั้งหมดของ